ปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะปวดใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณป่ะพี่เออนั่นแหละสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟล์ทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาท์มอยก็มาดูช่องเมาท์มินค่ะครั้งนี้พี่มาทำตามคำเรียกร้องของน้องๆหลายๆคนนะคะที่บอกว่าให้พี่มินช่วยทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างสายเติมกับสายฟรีให้ดูหน่อยโอเคค่ะจัดไปเลยแต่ถ้าพี่พูดอันไหนที่ดูหน้ามันไส้ไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะมาเริ่มกันที่สายเติมการแต่งตัวโอ้โหเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะว่าไปก็ถึงขั้นเปิดตลาดนัด JJ2ได้เลยนะเนี่ยอุ๊ยก็เกินไปเราพยายามเลือกชุดที่ดูแพงที่สุดในคลังของเรานี่ไงเป็นไงดูดีไหมแต่ยังไม่แพงสุดอะหรืออันนี้ดิแบบโปรเพลเยอร์คนชอบใช้กันแบบ Are you okay ไหนดูซิกางเกงแบบนี้ก็สวยดีนะกลายเป็นว่าเลือกไม่ถูกนะคะทุกคนรองเท้าอันนี้โอเคสายฟรีแต่งตัวจะว่าไปแล้ววันนี้เราจะแต่งตัวสีอะไรให้มันถูกโฉลกเราดีนะสีแดงดีไหมเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวควายควิดแต่ไม่เห็นมีชุดไหนซ่อนเกาะเลยอ่ะไม่โอเคอ่ะชุดนี้ก็เหมือนคนตัดอ้อยแบบนี้แหละเราใจสาว วันนี้เราเอาคู่หูแพนด้าไปดีกว่าเสื้อน้องเก่าหรือเรากากเนี่ยไม่เป็นไรนะลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะเก็บเงินโกเนี่ยซื้อเสื้อให้ลูกใหม่อายุน้อยร้อยล้านเอ้ยหน้ากากเนี่ยเราทำภารกิจตั้งนานค่า25คนถึงได้มาส่วนอันเนี้ยชุดยมทูตเราก็เก็บโทเค็นมาทั่วแมปกว่าจะได้โหอย่างเท่เลยนะนานๆจะเอามาแจกสักทีนึงนะ GM ไหนๆเปิดสวมใส่เลยทันทีบอกเลยว่าเท่คำเดียวเลยอ่ะยังหล่อแต่คิดว่าทุกคนก็คงใส่มายกเซิร์ฟแล้วชอบชุดนี้มากเลยนะทรงผมซุปเปอร์ไซย่าน้ออย่างเท่เก็บทุกเข่งแทบตายจะเก็บทำไมอ่ะก็ซื้อสิอุ๊ยในที่สุดเราก็สะสมสแตมป์แดงครบแล้วเรียบร้อยจะสะสมทำไมก็ซื้อสินี่แล้วชุดอันนี้มีป่ะก็มันเอามาจากชุดนี้ไม่ใช่หรอแล้วถ้าเป็นชุดนี้อ่ะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะแต่ชุดเหมยฟางอ่ะเราได้มาฟรีนะก็จริงของมันนะกว่าจะหมุนตู้ไดมอนด์ได้หมดตัวแล้วอยู่ๆมันเอามาแจกเออจะว่าไปแล้วอ่ะสกาสีเขียวอันเนี้ยก็แจกนะสายเติมตัวละครวันนี้เราจะเลือกตัวละครไหนไปดีนะสุดท้ายก็เลือกอล็อกเหมือนเดิมอ่ะเนาะแต่ว่าสกิลเนี่ยคอมโบให้เทพๆเลยดีกว่าวิ่งเร็วขึ้นเปิดจุดแถมเพิ่มเลือดให้ด้วยอ่ะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับสายฟีตัวละครGM ไม่ค่อยมีตัวละครสายฟรีมาให้เลยเนาะพักหลังเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะพี่มินได้ทำคอมโบสายฟรีไว้แล้วอย่างโหดไปดูกันได้โอเคทำไมสายเติมบางคนถึงชอบอวดน้องๆดูดิไอคนที่ใส่หัวฟักทองอันเนี้ยมันไปเต้นยั่วคนอื่นหมดเลยอวดท่าคือมันก็มาเต้นกับพี่แล้วนะนี่ไงเป็นไงอวดคืนพี่แก้แค้นแทนน้องๆแล้วนะอ๋อมีเหมือนกันเหรอแล้วท่าเนี้ยมีไหมชอบอวดดีนักเจอคนอวดกลับเป็นไงล่ะก็บอกแล้วบางทีอะสายฟรีเขาก็มีตังค์แต่เขาแค่ไม่อยากเติมสายเติมยิงคนว้าวเดี๋ยวมีไก่มาทางทิศ165ขออ้อมก่อนละกันต้องล้อมไก่นี่แน่ไก่วิ่งตากเลสโซนโอ้โหยิงไก่เสียงดังปลุกมีความสุขจริงๆเลยเอ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนบวชกันอยู่ขอแจมหน่อยเป็นไงอุ๊ยสะดุ้งโอ้ยเลสโซนเป็นอะไรกับพี่เนี่ยมาอีกแล้วขออ้อมหน่อยนะแล้วเหมือนจะมีตัวที่อยู่ข้างบนเหมือนเขาจะลงมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวโดน VSS สวนคืนกรรมตามสนองทำกับใครไว้ก็ได้อย่างนั้นจริงๆโอเค
เดี๋ยวเอาคืนไปบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันคนนี้โปรชัวร์ทำไม VSS ยิงรัวได้ขนาดนี้สายฟียิงคนโอ้โหแล้วเหมือนตรงนี้จะมีคนอยู่ประมาณ 2-3 คนนะขอปั๊มยาก่อนแหละเฮ้ยเขายิงใครไปไหนแล้วล่ะเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆนะเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเขาวาร์ปทุกคนเห็นเปล่าตายเน็ตปิงก็ยังมาเล่นอีกเนาะอ้าวอยู่ทางนี้อีกเอ้ยนายโยนผิดฝั่งหรือเปล่านายต้องโยนให้กับคนข้างล่างอ้าวแล้วนายว่ามาตรงนี้อีกโอ้ยเยียใจอ้าวแล้วเหมือนคนที่อยู่ข้างล่างเขายิงไปแล้วเดี๋ยวรอเขาก่อนตรงนี้ยิงไม่ถึงอ่ะเอาระเบิดไปกินระเบิดแบบระเบิดเวลาโดน50เดี๋ยวเป็นไม้กระดกไปอีกเอ้ยยิงเสร็จแล้วต้องกดท่านี้สายฟีโอ้ท้าทายอำนาจนี่ฟาร์มเสร็จเราก็แปะกับระเบิดเอาไว้เนี่ยแหละพฤติกรรมของคนห่วงของสายเติมสกินไหนดูซิมีสกินปืน AW ใหม่อ่ะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยสกินปืนนี้ห่วยแตกมากเลยสับอย่างช้าเนี่ยแบบนี้จะเอาออกมาขายได้ไงเนี่ย GM ดูดิเนี่ยยิงใครก็ไม่ค่อยโดนแต่ขาโอ้กระสุนก็ติดอะไรเยอะแยะเนี่ยใครจะเสียตังมาเติมผมอยากจะบอกว่าผมหล่อเฟี้ยวแต่ไม่เล็กนะเฮ้ยเดี๋ยวอยากจะบอกว่ารถกระบะของผมอ่ะก็มีสกินนะคะไปต่อกันเลยดีกว่าบิ๊กฟุตเราก็มีสกินนะโอ้โหเจอรถสปอร์ตสมบัติประจำตระกูลของเรากระโดดลงแล้วเปลี่ยนเลยจ้าเตรียมซิ่งเอ้ยเดี๋ยวเจอไอวอลพอดีไปต่อโอ้โหโดนกับระเบิดเราอ่ะทุกคนแหมวางได้เก่งจริงๆอ่ะนะช่วยไม่ได้นี่ไงสกินปืนพีก90เป็นสกินปืนเดียวที่ยิงทะลุหน้าต่างได้เนี่ย มันใช้ปะเนี่ย นี่กดท้ายดูนี่คนรวยต้องอวดรวยซะหน่อยแล้วดูทางนั้นกระโดดลงมาเหรอบ้านแอลเจอ AK มังกรใหม่เป็นไงล่ะหูยซีดเลยนายต้องดีใจนะที่ชื่อนายอ่ะอยู่ในป้ายของเราป้ายคนอื่นไม่มีนะเอ้ยเดี๋ยวแม่นางงัดสกาไทเท่อุ๊ยแปะโดนหัวเขาบอกให้ยิงโดนหัวแต่ผมโดนแต่ตัวกระโดดสับงัดยิงโอ้โหช่วยไม่ได้จริงๆคนมันหล่อซองควงเหรอไม่เอาอ่ะไม่เล่นดีกว่าเราจะเล่นฟาร์มาร์เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ใส่สกินปืนมาเฮ้ยทำไงดีแบบนี้ผมต้องแพ้ก่อนแน่เลยผมจะสู้ใครเขาได้ผมไม่อยากแรงรถไม่นะไม่สายฟรีสกินสกินปืนอ่ะไม่มีหรอกครับแต่ผมมีสกิลเพย์เฮ้ยเป็นไงล่ะสายฟรีก็มีปืนโหดๆยิงเหมือนกันนะแล้วดูสิสกินปืนที่ผมมีไม่เพิ่มดาเมจไม่เพิ่มลั่นไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มอะไรเลยเปลี่ยนแค่สีเฮ้ยแล้วกับระเบิดของผมทำงานบอกเลยว่าสายฟรีอย่างพวกเราน่ะเน้นการใช้สกิลเพย์บวก IQ อีก300ไปดูกันเลยเฮ้ยนายอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะที่บ้านไล่ออกจากบ้านเหรอฮะเฮ้ยหัวนายโทแล้วตอนนี้ผมก็จุกหนีเข้ามาเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าผมอยู่บนป้อมเฮ้ยเขาต้องขึ้นมาตรงชั้น2บ้านแอลแน่ๆนั่นไงโดนตัวเองไปอีกเหมือนเขาจะหลบเข้าไปนะแต่ถ้าผมยิงตรงเนี้ยมันต้องโดนแน่เพราะฉะนั้นกระโดดยิง สายฟรีแพ้อ่ะเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่กับเรานี่แน่งับหัวเป็นไงล่ะปืนพลาสมาเทพจริงไม่ต้องมีสกินก็ได้น้องป๊าก็เขาบอกว่าปืนพลาสมาเนี่ยลากหัวง่ายแต่ผมจะยิงตัวเป็นไงล่ะตั้งไอวอลอยด้วยเทพล่าเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีตัวสไนอ้อมางั้นเหรออืมนี่แ
จะชงงัดหัวงัดหัวชงเอ้าอย่าเล่นมาสิเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงล่ะเจอเทคนิคการจู้ของเราพ่อนายตั้งไอโวเหรอเดี๋ยวคอยดูทักษะแม็กซิมเป็นไงล่ะปั๊มยาทันด้วยนายทำไม่ได้หรอสิเพราะนายไม่ได้ใช้แม็กซิมใช่ไหมล่ะเฮ้ยยานะโอ้ยจังหวะนี้แหละโถเหลือแค่นี้เองถ้าฉันมีปืนชาร์จนายก็ไม่รอดหรอกไม่ต้องมาหมุนสายเติมแท้เฮ้ยมีโดนมาพอดีแล้วมีตัวอยู่เฮ้ยเขาอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างพี่ว่าอยู่ข้างล่างลองไปดูหน่อยนั่นไงจริงด้วยกำลังไต่อยู่ไก่ป่ามะเนี่ยกระโดดอย่างเก่งเลยเอาอีกลูกหนึ่งครั้งนี้โดนแน่ๆเอ้าเบาไปอุ้ยอุ้ยไก่ยิงสวนไก่ยิงสวนโอ้โหยิงไก่ผ่านเล้านายไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะโอ้โหไก่มีปีกซะด้วย KFC บ่นี่ขอกินสักน่องได้ไหมเนี่ยนะไอวอเยอะจังนะเกลงไปชาร์จเลยละกันไม่ต้องปั๊มยาซะแล้ววิ่งแล้วนะอุ้ยตายแล้วโดนไก่ยิงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสายเติมแล้วก็สายฟรีซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของตัวผู้เล่นเองนะไม่ว่าจะเติมหรือว่าจะเป็นสายฟรีก็ตามสายฟรีก็ต้องพยายามทำกิจกรรมให้ครบเพื่อจะได้แลกของแลกไอเทมแลกเสื้อผ้าสวยๆส่วนสายเติมอย่างที่รู้ๆกันเนาะบางทีเติมไปแล้วแพงแค่ไหน DM ก็เอากลับมาขายในราคาที่ถูกกว่าก็ช้ำใจกันไปเนาะอย่างที่ว่าราคาต่อให้เราเติมเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าสมมุติจังหวะโอกาสไม่มีสกิลเพลย์ไม่มีเราก็จะตายโง่อย่างนี้พี่แพ้ให้กับสายฟรีสายฟรีคนนี้ก็แพ้ให้กับสายเติมสายเติมคนนี้ก็แพ้ให้กับสายฟรีอีกทีนึงก็เป็นวัฏจักรกันไปเนาะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่